เตือนซื้อประทูที่อัมพวาติดป้าย8ตัว100ได้จริงแค่4ตัวเพราะไม่แปลกคนเที่ยวน้อยลงหนุ่มเตือนภัยสุดเซ็งซื้อประทูที่อัมพวาสมุทรสงครามติดป้าย8ตัว100หลงเชื่อยอมซื้อได้จริงแค่4ตัวชาวเน็ตบอกขำๆที่เหลือน่าจะอยู่ในท้องบอกไม่แปลกใจที่มีคนเที่ยวน้อยลงวันที่1พฤศจิกายน2566เวลา 17:59 น. Daily News Online รายงานว่ากลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเตือนภัยของนักท่องเที่ยวรายหนึ่งที่ได้เดินทางไปอัมพวาสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดสมุทรสงครามแน่นอนว่าของดีอัมพวาก็ต้องเป็นปลาทูแม่กรองโดยนักท่องเที่ยวรายนี้ได้แวะซื้อปลาทูที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งติดป้ายไว้ว่า8ตัว100บาทจึงตัดสินใจซื้อแต่พอกลับมาเปิดดูพบว่าได้มาเพียง4ตัวเท่านั้นทำให้เจ้าตัวออกมาโพสต์เตือนภัยผ่านกลุ่ม Facebook พวกเราคือผู้บริโภคพร้อมระบุข้อความว่าอัมพวาเตือนทุกคนจ้าตอนซื้อติดป้าย8ตัว100พอมาเปิดได้4ตัวน่าเกลียดมากๆไม่แปลกใจเลยทำไมคนถึงไปเที่ยวน้อยลงใครใช้วิธีนี้ขายอยู่ขอให้เลิกซะปกติเราซื้อในตลาดแม่กลองนะทุกคนไม่เคยโดนเลยนี่ครั้งแรกเราจะซื้อทุกครั้งที่ไปแม่กลองแต่ครั้งนี้มีตัวเล็กไปด้วยเลยไม่ได้ดูแย่มากๆอย่างไรก็ตามหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขนาดของปลาทูตัวใหญ่หากขาย4ตัว100ก็ไม่ได้แพงอะไรแต่ผิดตรงที่แม่ค้าติดป้าย8ตัว100แต่ความจริงได้แค่4ตัวขณะที่บางส่วนได้แชร์ประสบการณ์เคยเจอลักษณะแบบนี้เช่นกันพร้อมกับแนะนำให้ไปซื้อในตลาดแม่กลองเลยจะดีกว่าและมีคอมเมนต์เข้ามาแซวติดตลกด้วยว่าอีก4ตัวน่าจะอยู่ในท้องของปลาทูหลายคนอาจสงสัยว่าเพราะเหตุใดปลาทูแม่กรองถึงมีความพิเศษและรสชาติแตกต่างจากปลาทูที่อื่นโดยทางด้านผู้จัดการออนไลน์เคยรายงานไว้ว่าเมื่อมาเยือนเมืองแม่กรองเพื่อมาค้นหาคำตอบว่าทำไมปลาทูแม่กรองถึงแตกต่างจากปลาทูในจังหวัดอื่นปลาทูแม่กรองนั้นเป็นปลาทูที่อยู่ในประเภทวงแรกโดยปลาทูกลุ่มนี้จะเกิดบริเวณหมู่เกาะอ่างทองจากนั้นพอเริ่มโตในช่วงปลายฝนจะว่ายล่อเลียบชายฝั่งขึ้นมาทางทิศเหนือผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรประจวบมาจนถึงบริเวณปากน้ำแม่กรองโดยทะเลแม่กรองนั้นเป็นทะเลตมมีลักษณะน้ำตื้นมากไปด้วยตะกอนสารอาหารแพลงก์ตอนและเมื่อปลาทูโตเต็มตัวถึงวัยผสมพันธุ์ตั้งท้องมีไข่ปลาทูกลุ่มนี้ก็จะว่ายย้อนกลับไปวางไข่ที่หมู่เกาะอ่างทองอีกครั้งจึงเป็นวงจรชีวิตของปลาทูในวงแรกเมื่อปลาทูว่ายน้ำมาถึงเมืองแม่กรองชาวประมงจะใช้โป๊ะซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ทำจากไม้ไผ่ล้อมเป็นวงกลมมีแนวปีกเป็นทางล่อให้ปลาว่ายเข้าไปเมื่อปลาทูว่ายเข้ามาอยู่ในโป๊ะชาวประมงก็จะจับมันขึ้นมาการจับปลาด้วยโป๊ะแบบนี้ทำให้ปลาไม่ตกใจและไม่เครียดปลาที่จับได้จึงมีความสดและมีรสชาติหวานมันกว่าปลาทูจากที่อื่นๆนั่นเอง